สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านค่ะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์เนาะเช้าวันอาทิตย์ที่26เมษายนนะคะก็เช้านี้อากาศค่อนข้างที่จะชื้นนิดนิดค่ะเพราะว่าตอนนี้มีฝนตกนะคะฝนตกมาแต่เมื่อคืนเพราะว่าเขาจะมีพายุเข้ามาในช่วงของวันนี้เริ่มต้นวันนี้ถึงสัปดาห์หน้าแล้วตัวพายุลูกใหญ่จะเข้ามาวันอังคารนะคะอันนี้ตามพยากรณ์อากาศบอกมานะคะวันนี้ก็ฝนตกน่าจะตกทั้งวันเพราะฟ้าครึ้มมากค่ะแตกต่างจากเมื่อวานนะวันนี้แดดทั้งวันนะคะ ก่อนที่จะไปเรื่องอื่นอัปเดตสถานการณ์ของส่วนของไวรัสก่อนเนาะไวรัสที่อเมริกานะคะตอนนี้มีผู้ติดเชื้อที่อเมริกาทั้งหมดเก้าแสนหกหมื่นนะคะเก้าแสนหกหมื่นสิบแปดรายนะคะผู้เสียชีวิตห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามรายนะคะแล้วก็ผู้รักษาหายนะคะรักษาหายหนึ่งแสนห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้ารายค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็รัฐที่แมมยูเดลาแวร์นะคะเดลาแวร์เนี่ยมีผู้ติดเชื้อทั้ง หมดนะคะตอนนี้อัปเดตตอนนี้นะคะอยู่ที่3576ลายนะคะมีผู้เสียชีวิต1 1 2ายนะคะในบริเวณที่แมมอยู่ในเขตอำเภอที่แมมอยู่เนี่ยเคนคาลดี้เนี่ยค่ะโดเวอร์แล้วก็เคนคาี้เนี่ยมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด576รายค่ะถือว่าเยอะมากๆเพราะว่าเป็นพูดง่ายคือไม่กี่ตำบลอะถ้าถ้าเป็นเปรียบเทียบเป็นภาษาไทยบ้านเราเนาะในอำเภอเนี่ยไม่กี่ตำบลมันก็ คือไม่กี่หมู่บ้านไม่กี่หมู่บ้านว่างั้นเถอะมีผู้ติดเชื้อ5,776รายค่ะตอนนี้ก็ก็ก็หนักหนาสาหัสพอสมควรนะคะก่อนที่จะไปนะคะก่อนที่จะลงลึกในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับเดลแวร์วันนี้นะคะก็ไปดูที่ยอดผู้ติดเชื้อ เดี๋ยวแม่มจะไล่เป็นเจ็ดอ่าสิบอันดับแรกของอเมกาให้ฟังเนาะเผื่อว่าใครมีเพื่อนมีญาติมีแฟนมีสามีที่อยู่นั่นแล้วอยากรู้ข้อมูลว่าตอนนี้รัฐที่ที่คนเหล่านั้นที่กลุ่มเพื่อนกลุ่มญาติอยู่นะ่ะมีผู้ติดเชื้อมากจํานวนมากน้อยเท่าไหร่แล้วนะคะก็มาเริ่มต้นที่นิวยอร์กค่ะนิวยอร์กนี่ยังเป็นอันดับหนึ่งนะคะผู้ติดเชื้ออันดับหนึ่งอยู่นะคะตอนนี้นิวยอร์กอยู่ที่สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบรายนะคะนิวยอร์กมีผู้เสียชีวิตหนึ่ง ขออภัยค่ะ21,800รสองรายนะคะนิวเจอร์ซีย์รองลงมาค่ะนิวเจอร์ซีย์นี่เป็นมีอนาเขตติดต่อกับนิวยอร์กเนาะนิวเจอร์ซีย์เนี่ยก็จะเป็น15,523รายค่ะเสียชีวิตผู้เสียชีวิต5,938รายนะคะตอนนี้แมชชูเซตแมชชูเซตออกเสียงยากๆตรงนี้นะคะมีผู้ติดเชื้ออยู่5,300 ห้าพันสามห้าหมื่ามพันอภัยห้าหมรายค่ะผู้เสียชีวิต2,730ันเจรายคือผู้เสียชีวิตผู้ที่เมชัสุเซตเนี่ย ผู้ติดเชื้อกับผู้เสียชีวิตครึ่งๆเลยนะคะครึ่งๆเลยอันดับที่สี่นะคะแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียอยู่ที่สี่พันสองสี่มืนสองพันหร้อยยี่สิบหกรายค่ะผู้เสียชีวิตหนึ่งพันหร้อยเก้าสิบแปดรายนะคะอิลนิสี่มืนหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดรายค่ะมีผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 1,875รายนะคะมาต่อที่อันดับที่เพนซิลเวเนียเพนซิลเวเนียนี้ก็ใกล้ๆแหมมนะคะใกล้ๆแหม่มีมีบริเวณเขตติดต่อกันใกล้ๆก,กันนะคะ4 1 6 0มรายค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิต1,810รายนะคะ, Michigan นะคะ Michigan Michigan มิชิแกนนะคะมิชิแกนมิชิแกนอยู่ที่37,215รายค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิต3,274รายไปที่ฟลอริดาฟลอริดาก็ถือว่าเป็นรัฐใหญ่ รัดใหญ่นะคะถือรัดใหญ่แต่ว่ามีผู้ติดเชื้อไม,ไม่ไม่เยอะมากค่ะมีอยู่ที่สามหมื่นแปดพันขออภัยค่ะสามหมื่นแปดร้อยสามสิบเก้ารายนะคะมีผู้เสียชีวิตหนึ่งพันห้าสิบห้ารายนะคะลุยเซียนาลุยเซียนานะคะลุยเซียน,นานี่อาจจะลุยเซียนาสาเหตุของลุยเซียนาที่ติดเยอะลุยเซียนาตอนนี้อยู่ที่สองหมื่น 2 2 6 5 1 2รายนะคะผู้เสียชีวิต1,644รายเล่าเรื่องของลุยเซียนาแหม่มเคยเล่าฟังแหละค่ะฟังแหม่มเคยเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งแล้วเนาะลุยเซียนาเนี่ยเขาเขาจะมีคาร์นิวัลนะคะตอนนั้นที่เขาติดตอนช่วงราวๆสักเดือนวันที่วันที่13มีนาเนาะ13อ่า13 13มิดเฟบรูอารีอะคะ่ะ13กุมภาพันธ์ สิบสามกุมภาพันธ์สิบสามกุมภาพันธ์เสร็จแล้วเขามีแคร์าคาร์นิวัลนะคะหรือส่วนของเทศกาลประจำเมืองเขาแล้วมีผู้คนมารวมตัวกันผู้มารวมกันค่อนข้างเยอะตอนนั้นลุยเซียนาก็เลยติดติดยาวเลยเนล,ลยติดเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยวันเดียวห้ารอยกว่ารายอะไรเงี้ยค่ะนี่ของเรื่องของลุยเซียนานะคะ,ะกีรัตแล้วอ่ะ เพิ่มเติมอีกสักสองสามรัฐเนาะก็มาที่คอนเนติคัตค่ะคอนเนติคัตนะคะคอนเนติคัตก็อยู่ที่สองหมืนสี่พันห้าร้อยแปดสิบสามรายมีผู้เสียชีวิตหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบห้ารายนะคะเอ่อเท็กซัสเท็กซัสนี่จะเป็นรัฐที่ค่อนข้างใหญ่ใหญ่เหมือนว่าใหญ่มากกว่าประเทศไทยอะ่ะมีผู้ติดเชื้ออยู่ที่สองหมื่นสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามรายนะคะมีผู้เสียชีวิต 623รายนะคะตันดับต่อมาคือจอร์เจียจอร์เจียอยู่ที่23,222รายค่ะผู้เสียชีวิต904รายนะคะต่อที่แมริ l แลนด์แมริแลนด์คนไทยก็อยู่เยอะเนาะแมริแลนด์อยู่ที่17,766รายค่ะมีผู้เสียชีวิตอยู่ที่875รายวันนี้อาไว้แค่นี้ก่อนเนาะอัพเดตสถานการณ์ในส่วนของอผู้ที ลำดับผู้ที่อ่าลำดับรัฐที่ติดเชื้อในอเมริกานะคะไปดูที่สถานการณ์ของผู้ติดเชื้อโดยรวมของโลกก่อนกันนะคะโดยรวมของโลกเอ๊ะเช้านี้เป็นไรสงสัยกาแฟไม่พอ,อมาดูที่ผู้ติดเชื้อของโลกนะคะสิบอันดับเนาะสิบอันดับผู้ติดเชื้อนะคะก็เอ้สิบอันดับประเทศที่ติดเชื้อนะคะโคโรนาไวรัส อ่ะค่ะเริ่มต้นอันดับหนึ่งก็อเมริกานี่แหละค่ะอเมริกาอีกสักหนึ่งรอบนะคะอเมริกาก็ที่9ก้าแสนหกหม่นรายนะคะผู้เสียชีวิต5้าหมื่น่นรเจรายนะคะมาดูที่สเปนต่อเลยค่ะสเปนนี่ก็หนักเหมือนกันนะคะสเปนตอนนี้อยู่ที่2 2 3 7 5 9นร้ายค่ะที่สเปนผู้เสียชีวิต20,000 9 0 0 2ร้0ยารยายนะคะอิตาลีนะคะอิตาลีนี้จะเป็นอิตาลีนี่ถือว่าเป็นประเทศที่มีระบบสาธารณนะสุขที่ดีนะคะแต่ว่าในเนื่องจากว่าอิตาลีเป็นคนที่กลุ่มของอิอตาลีประเทศอิตาลีเป็นประเทศที่ขออาภัยนะคะไม่รู้เป็นอะไรวันนี้อิตาลีเป็นประเทศที่มีสังคมผู้สูงอายุค่อนข้างสูงเนื่องจากเขาที่แหม่มบอกคือเขาเป็น เขาเป็นประเทศที่ระบบสาธารณสุขดีแล้วก็คนที่สุขภาพดีเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุก็เลยค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับอิตาลีเนี่ยอิตาลีตอนนี้มีผู้ติดเชื้อทั้งหมดนะคะสะสมทั้งหมด1น5่งแรายนะคะผู้เสียชีวิตที่อิตาลี26,384่ร 26, ายนะคะมาที่ฝรั่งเศสต่อที่ฝรั่งเศสค่ะอันดับต่อมาเกินดับฝรั่งเศสอันดับ4คือฝรั่งเศสเนาะ 1 6 1 4 8 8รายค่ะผู้เสียชีวิต2 2 6 1 4รายนะคะเดี๋ยวต่อมาต่อที่เยอรมันนะคะเยอรมนีเยอรมนีเยอรมนีนะคะพอเห็นตัวเลขของเยอรมน,นีแบบว่าสุดยอดจริงๆดูนะคะผู้ติดเชื้อของเยอรมันนะคะ1 5 6 5 1 3ารายนะคะผู้เสียชีวิต5,000ัน 877รายเมือไม่ได้รายงานในส่วนของผู้รักษาหายของประเทศอ,อื่นเนาะแต่ว่าจะดูยอดตัวเลขของเยอรมันนะคะผู้รักษาหายของเยอรมันนะคะ1,9800รายคือติดเชื้อ1 5 0 0 0ติดเชื้อ1 5 0 0 0นะคะ1,56,513รายแต่ว่าเยอรมันรักษาหาย1,9800ราย1,9800รายนะคะ ถือว่าสุดยอดมากๆสำหรับเยอรมันนะคะมีการแบบว่าเขาจัดการเกี่ยวกับโรคนี้ได้ดีทีเดียวอะคะ่ะแล้วก็เยอรมันเป็นประเทศอันดับหนึ่งเนาะเป็นอันดับหนึ่งในส่วนของระบบสาธารณสุขอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนว่าเขาจัดการระบบจัดการเกี่ยวกับการรักษาสุดยอดมากดีมากๆเลยค่ะนะคะ,นะคะ ติดเชื้อหนึ่งแต่รักษาไปแสนรักษาหายแสนนี่ถือว่าสุดยอดจริงๆนะคะมาที่อันต่ออันดับต่อมาคือ UK เคนะคะที่ประเทศอังกฤษเนาะห0 0่งแผู้ติดเชื้อหนึ่งแสนสีารยเายค่ะผู้เสียชีวิต2อง9มืนารยายนะคะมาต่อที่ตุรกีนะคะเติร์กีตุรกีรกนะคะอยู่ที่1 7 7่งรารายนะคะผู้ เสียชีวิต2,706รายนะคะอิหร่านนะคะมาต่อที่อิหร่านนะคะอิหร่านเนี่ยอยู่ที่9,481รายค่ะผู้เสียชีวิตยอยู่ที่5,710รรายนะคะก็มาต่อที่ไชน่านะคะค่ะจีนนะคะจีนตอนนี้ก็อยู่ที่ 82, 8 8ด2 7รายนะคะมีผู้เสียชีวิสี่3 2รายเมื่อวานนี้จีนรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่สิรายค่ะก็หยุดไว้ที่จีนก่อนเนาะหยุดไว้ที่จีนก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเรื่องของรัฐอื่นๆอย้ประเทศอื่นๆเดี๋ยวมาเล่าสู่ฟังใหม่นะคะแต่ว่าเรามาที่เรื่องของ บริเวณที่แมมอ,อยู่ก่อนนะคะเดลาแวร์นะคะเดลาแวร์นะคะรัฐเดลาแวร์ๆๆะะๆๆๆตอนนี้นะคะเดลาแวร์เมื่อวานเมื่อวันศุกร์ค่ะเมื่อวันศุกร์เนี้ยได้รับโทรศัพท์จากโรงเรียนนะคะว่าตอนนี้สคูเรียก็คือปิดแล้วเด็กไม่ต้องกลับเข้าไปเรียนหนังสือในปีการศึกษานี้นะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้สิ้นสุดนะคะเด็กจะต้องเรียนที่บ้านนะคะเพียงแต่ว่าเด็กไม่ต้องเข้าไปในโรงเรียนโรงเรียนจะไม่ได้เปิดแล้วนะคะปีการศึกษานี้แล้วก็ไม่รู้ว่าปีการศึกษาหน้าจะเปิดเมื่อไหร่ต้องดูฟังข่าวอีกทีหนึ่ง ะะก็คือปิดเพราะว่ามันคนติดเชื้อผู้ติดเชื้อถึง3,005นี่ถือว่าเยอะมากๆค่ะถ้าสมมุติเปิดเรื่องเรียนอีกครั้งหนึ่งเด็กกลับเข้าไปโรงเรียนก็มีโอกาสที่สูงที่เด็กจะต้องถือมือว่าผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นน่ะนะคะทีนี้มาดูตรงนี้แล้วก็เมื่อวานนี้มีการประกาศนะคะเมื่อวานนี้ก็แปลกเนาะว่าเอ้ยแหม่ได้รับข้อความจากเพื่อนนะคะแหม่ได้รับข้อความจากเพื่อนๆที่แบบว่าเขาเคยสั่งอเมริกันที่นี่นะคะเขาเคยสั่งแบบว่า เขาเคยสั่งหน้ากากแหม่มวาง,งั้นเถอะเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งเมาดูไอ้นี่ก่อนอเขาเคยสั่งหน้ากากแหม,มไปนะคะแล้วทีเนี้ยเมื่อวานนี้แหม่มมาได้รับข้อความมา3คนคนละครอบครัวละ6กสแล้วก็8ปดหกสีชิ้นเนาะสิบแปชิ้นเมื่อวานนี้ได้รับข้อความมาตอนบ่ายๆนะคะว่า ให้ทำหน้ากากส่งให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอยากได้เพิ่มอะไรเงี้ยเราก็เอ้าเอะทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะคือมีคนบบว่าเริ่มประกาศหาแล้วดูใน Facebook คนก็เริ่มประกาศหาดูในอ่ามารเก็ตเพจก็มีคนประกาศอยากได้หน้ากากเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาเช็คค่ะเอ้าเดลเวร์ประกาศว่านี่ขา่าวข่าวออกมาวานนี้นะคะเดลเวเว่าเขาประกาศว่าเอ่อเดลเวเลสตันส์ Employees ordered t e wear mask m a s s in public Start Tuesday ก็หมายความว่าเขาให้ใส่หน้ากากคือพูดง่ายๆคือออเดอร์เนี่ยคือบังคับให้ใส่หน้ากากอะค่ะบังคับให้ใส่หน้ากาก อนามัยสกากผ้านะคะหน้ากากผ้าหรือว่าจะเป็นเขาเรียกว่า face cover เนาะก็ให้ใส่ทุกคนนะคะไม่ว่าเดลเวนลิสเดนเลยแล้วก็ลูกจ้างหรือใครก็ตามที่จะออกไปข้างนอกในพับบิกนะคะออกไปข้างนอกเริ่มที่วันอังคารเพราะฉะนั้นคุณก็ตามหาหน้ากากทีนี้ค่ะตามหาหน้ากากถ้าตอนนี้ก็ พอได้รับข้อความตอนบ่ายๆเมื่อวานนี้ออกไปหาผ้าเพิ่มเนาะผ้ามันก็มีอยู่ค่ะแต่ว่ามันมันเขาอยากได้ที่เป็นสีเขาเรียกอะไรเขาอยากได้ที่มันไม่มีลายนะคะไม่มีลวดลายก็เลยออกไปหาไม่มีเลยค่ะทุกสถานที่บอบวงบอหมาเกลี้ยงหมดจากสัปดาห์ที่แล้วมันไปซื้อของที่บอหมาเราแม่ยังบอกว่าเอ้ยผ้าร้านนี้เยอะสาขานี้เยอะเดี๋ยวถ้าสมมติผ้าหมดจะ,จะมาเอาที่นี่เมื่อวานนี้เกลี้ยงหมดเลยค่ะผ้าทุกชนิดเกลี้ยงนะคะ เหลือไว้แต่ประเภทที่เป็นหนัง <c oughs> นะคะเป็นหนังแต่เรื่องของเป็นหนังก็เอามาทําได้นะคะเอามาทําได้หนังเขาเอามาเจาะตรงเขามาเจาะตรงไอ้บริเวณที่ที่หายใจแล้วเขาก็ใส่ฟิลเตอร์เล็กๆเ,กๆเ,กเข้าไปนะคะก็ก็สวยเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่เราไม่มีอุปกรณ์ในการทําหนังก็เลยไม่ได้เอามานะคะทีนี้ก็ก็เลยเขาบอกว่าจะเริ่มมังคงคารน,นะคะเริ่มวัอคงคาร์เขาบอกว่า beginning Tuesday morning นะคะเ a l วา e เ t ส n c e o v t r the age of 12, e ทอ h t ท e t ล a m a าร์ i i ว p a ์ออมาร์ s ส์ไ e ้ใ i พื้ a c i ่สาธา s ณ n ที่มีการเว e นระ e ะห่าง o ะหว่างนกนเพื่อ้งกนา้นะคะก็เลยต้องก็ดีค่ะเราต้องใส่กันก็มีมาตราตามรการนี้เข้ามาก็ดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่บังคับอย่างเงี้ยคนก็ไม่ใส่ค่ะทุกวันนี้ก็ก็ไม่อยากใส่กันนะคะแต่มีมาตรการอย่างเงี้ยก็มาก็ ก็ถือว่าช่วยกันป้องกันตัวเองนะคะป้องกันคนอื่นด้วยป้องกันเชื้อที่จะไปแพร่กับคนอื่นหรือป้องกันเชื้อจากคนอื่นมาแพร่สู่ตัวเงี้ยเชื้อมันก็จะได้หายมันจะได้ตายไปไวๆเนาะก็วันนี้มาอัปเดตสถานการณ์ให้ฟังนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะดูแลตัวเองเนะาะวันนี้ไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ